่อมาค่ะข้อที่55เขาบอกว่าอะไรเอ่ย Better business relations would give Thai laborers better opportunities to be employed in that country. Some industries like construction in which Thai companies have high competence could invest in Saudi Arabia in the future. ทั้งหมดแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นค่ะจะทำให้แรงงานของไทยได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการถูกว่าจ้างในประเทศนั้นอุตสาหกรรมบางอย่างอย่างเช่นการก่อสร้างค่ะซึ่งบริษัทไทยมีคอมพิเทนซ์สูงค่ะเกือบแปลแล้วไหมสามารถที่จะเป็นคะลงทุนในซาอุดิอาระเบียได้ในอนาคตค่ะพี่ถามค่ะถามที่ไม่ได้อยู่ในโจทย์That country ค่ะหมายถึงประเทศอะไรคะน้องอ่านทั้งโจทย์อ่านทั้งดุนเลยค่ะทั้งดุนที่มันเป็นโจทย์อะคำว่า that country แปลว่าอะไรคะมีแค่สองประเทศอยู่แล้วค่ะน้องในโจทย์เนี่ยทั้งข้อมีอยู่สองประเทศไทยหรือซาอุดิอาระเบียค่ะ that country จริงๆพี่รู้สึกว่าข้อเนี้ยเขาตัดตอนมามันควรจะมีบทความอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าแล้วบทความตรงเนี้ยต้องกล่าวถึงประเทศนี้แล้วเขาเลยพูด that country เพื่อลิงก์ขึ้นไปที่ประเทศนั้นแต่น้องสามารถเดาได้เพราะน้องอ่านมาจนจบอะว่าประเทศเนี้ยน่าจะมีการกล่าวถึงแล้วข้างหน้าคือประเทศอะไรคะดีมากค่ะ that country ในที่นี้คือนี่เลยค่ะซาอุดิอาระเบียนะคะไม่ใช่ไทยนะน้องความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีไม่ได้ทำให้แรงงานไทยได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการถูกว่าจ้างในประเทศไทยไม่เมกเซนเลยค่ะถูกว่าจ้างในซาอุดิอาระเบียค่ะคือพี่รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยคสักประโยคนึงอะน้องพูดถึงซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้แล้วอะแล้วอันนี้เขาตัดมาแค่ประโยคเดียวอะมันเลยเป็นคำว่า that country แต่ในที่นี้ that country พอน้องอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะหมายถึงซาอุดิอาระเบียมากกว่าไม่ใช่หมายถึงประเทศไทยนะคะโอเคป่ะอันนี้แค่สอนให้ดูเฉยๆนะแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่คือพี่รู้สึกว่าไม่ว่าน้องจะไปสอบอันไหนอ่ะ CU TAPE TU GATE สอบ GATE PASS สอบอะไรก็ตามอ่ะ ONET ก็เถอะน้องคะมันมีตัวถามเงี้ยอยู่แล้วในข้อสอบอารมณ์แบบ reading อ่ะถามว่าขีดเส้นใต้ค่ะในเรื่อง that country หมายถึงประเทศอะไรขีดเส้นใต้คำว่า this ในที่เนี้ยหมายถึงใครคำว่า we ในที่เนี้ยคำว่าแบบThose students หมายถึง student ของที่ไหนแบบ Thai student Saudi Arabia student หรืออะไรประมาณนี้ค่ะนึกออกไหมมีอยู่แล้วนะคะพี่มั่นใจแล้วพี่คอนเฟิร์มเลย 100% ค่ะน้องคะมันมีแน่ๆแล้วมันมีทุกปีค่ะมันถามอยู่แล้วสักข้อนึง2ข้ออย่างเงี้ยมันจะถามค่ะน้องค่ะถามอย่างสม่ำเสมอพอกับอีข้อสอบแนวเนี้ยค่ะน้องคะขีดเส้นใต้แล้วถามว่าศัพท์ตัวนี้หมายถึงอะไรอันนี้ก็มีแบบสม่ำเสมอค่ะโดยมากจะมีปนอยู่ในข้อสอบไอเนี่ยข้อสอบ reading อะค่ะคือ reading จะมีถามว่าแบบคำว่า dose ในที่เนี้ย refer หมายถึงใครแล้วคำเนี้ยคำว่า competence ในเนื้อเรื่องตรงเนี้ยความหมายใกล้เคียงกับคำไหนอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่นะคะโจทย์สองอันเนี้ยมีอยู่แล้วทุกข้อสอบทุกประเภทค่ะเพราะฉะนั้นน้องควรทำให้เป็นอ่านให้ออกและดูให้ได้จริงจังนะน้องคือถ้าน้องทำได้มันก็เป็นคะแนนที่ได้เก็บแบบง่ายๆปะโอเคค่ะนอกเรื่องยาวเหยียดไม่ได้กลับเขาเรื่องมา relation แปลว่าอะไรคะความสัมพันธ์ค่ะตัวต่อมาค่ะ laborer แปลว่าอะไรคะแป๊บนึงนะฮะ laborer แปลว่าอะไรคะ labor เฉยๆแปลว่าอะไรคะ labor เฉยๆแปลว่า labor market ตลาดแรงงานถูกป่ะ labor เฉยๆแปลว่าแรงงานค่ะ labor market ค่ะ labor LOR ก็ได้เอ้ยขอโทษ LABOR ก็ได้ BOUR ก็ได้นะที่จำไม่ได้ตัวหนึ่งเป็น British ตัวหนึ่งเป็น American มั้งรู้สึก OR ก็ได้ UR ก็ได้นะคะเขียนให้เหมือนกับโจทย์ค่ะ Labor Market ค่ะแปลว่าตลาดแรงงาน
ถ้าน้องฟังข่าวเศรษฐกิจบ่อยๆน้องจะเจอคำนี้บ่อยมากค่ะ labor market ตลาดแรงงานค่ะใช้ได้เหมือนกันนะ laborer แปลว่าอะไรคะผู้ใช้แรงงานก็คือพวกกรรมกรเองค่ะ labor คือแรงงาน er คือคนค่ะ laborer คือคนใช้แรงงานก็คือพวกกรรมกรนั่นเอง laborer ค่ะแปลว่ากรรมกรopportunities ค่ะ laborer คือคนใช้แรงงานก็คือกรรมกรนั่นเองค่ะ opportunity แปลว่าอะไรคะแปลว่าโอกาสค่ะ เขียนเท่านี้ก่อนนะแล้วพี่เอาขึ้นแผ่นใหม่ให้ค่ะ relation แปลว่าความสัมพันธ์ค่ะคำว่า labor or ก็ได้ our ก็ได้ค่ะแปลว่าแรงงาน labor market แปลว่าตลาดแรงงานค่ะ laborer ก็เลยแปลว่าคนใช้แรงงานก็คือพวกกรรมกรนั่นเองค่ะ opportunities แปลว่าโอกาสค่ะอย่างนี้คือมีหลายๆโอกาสถ้าเป็น ty ก็มีโอกาสเดียวลอกให้เสร็จก่อนrelation ค่ะความสัมพันธ์ labor or ก็ได้ our ก็ได้แปลว่าแรงงานค่ะ labor market แปลว่าตลาดแรงงาน laborer แปลว่าคนใช้แรงงานคือพวกกรรมกรค่ะและสุดท้าย opportunities ค่ะแปลว่าโอกาสถ้าเป็น ties ก็คือมีหลายๆโอกาสถ้าเป็นแค่ ty ก็คือมีโอกาสเดียวค่ะทันป่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะโอเคค่ะต่อมาค่ะ employ ค่ะน้องคะ employ เฉยๆเป็น verb แปลว่าอะไรคะว่าจ้างค่ะเจอคำว่า employ ไหมมีนะในจ้างกับลูกจ้างค่ะมี2ตัว employer กับ employee ให้เดาค่ะตัวไหนในจ้างตัวไหนลูกจ้างค่ะemployer คือนายจ้างค่ะ employee ถูกเขาย่ำยีกดขี่ข่มเหงค่ะก็คือเป็นลูกจ้างเขานั่นเองค่ะ employer ในจ้าง employee ลูกจ้างนะคะน้องลองดู voice ที่เขาใช้นิดนึงค่ะน้องเห็นคำว่า be employed ได้ไหมคะก็คือให้คนงานให้คนใช้แรงงานของไทยคือพวกกรรมกรค่ะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการถูกว่าจ้างเห็นไหมคะ to be employed in that country ถูกว่าจ้างในประเทศนั้นค่ะพี่ถามค่ะคำว่า be employed ใช้ verb to be บวกกับ verb ช่อง3ในโจทย์ค่ะเป็น active voice หรือ passive voice ค่ะน้องบอกพี่ evolve voice 2 อันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะพี่เขียนให้ค่ะน้องค่ะเดี๋ยวพี่เขียนลงอีกแผ่นหนึ่งเลยจะได้มีที่เยอะๆลองคำว่า employed เสร็จนะคะemploy เป็น verb แปลว่าว่าจ้าง employer เป็นคำนามก็คือนายจ้างค่ะและ employee ถูกเขาย่ำยีกดขี่ข่มเหงค่ะน่าสงสารก็คือเป็นลูกจ้างเขานั่นเองค่ะทันไหมโอเคค่ะเรามาดูกันน้องเห็นคำว่า be employed ได้ไหมคะ be employed นี่ค่ะverb to be บวก verb ช่อง3แล้วเวลาพี่แปลว่ากรรมกรของไทยมีโอกาสที่ดีขึ้นในการถูกว่าจ้างในประเทศนั้นถูกป่ะคะถูกว่าจ้างค่ะคือกรรมกรไม่ได้จ้างตัวเองแต่ถูกคนอื่นจ้างอีกทีนึงถูกป่ะถามว่าเป็น voice อะไรค่ะ voice นะคะเราจะมี2 อย่างคือเป็น active voice กับ passive voice ค่ะ passive voiceactive voice ค่ะ active voice คือรูปฟอร์มปกติ active voice นะคะอันนี้คือรูปฟอร์มทั่วไปปกติที่ไม่ใช่ passive อ่ะที่ไม่ใช่ verb to be บวก verb ช่อง3ไม่ใช่นะคะ active voice คือรูปฟอร์มทั่วไปอื่นๆเลยค่ะที่มันไม่ใช่ verb to be บวก verb ช่อง3นี่คือ active voiceแปลว่าประธานเป็นคนทำกิริยานั่นเองอย่างเช่น
ที่พูดว่า the teacher punish that boy ก็คือครูลงโทษเด็กผู้ชายคนนั้นเห็นปะครูเป็นคนทำกิริยาลงโทษเองถูกไหมคะอย่างเงี้ยเป็น active voice แต่ถ้าเป็น passive voice นะคะ passive voice เป็นยังไง passive voice ก็คืออยู่ในรูปฟอร์ม verb to be บวก verb ช่อง3ค่ะ verb to be แปลตาม tense นะคะ tense เป็น present น้องก็ใช้ ismr ถ้า tense มันเป็น past น้องก็ใช้เป็น was were นะแล้วแต่นะคะ verb to be ถ้าเป็น present น้องก็ใช้เป็น tense ปกติ ismr ค่ะถ้าตัวที่น้องจะพิมพ์เป็น past น้องก็ใช้เป็น was were ไม่มีปัญหาอย่างเช่นเอาตัวอย่างเดียวกันค่ะเอ้ยถ้าเป็น passive voice ก็คือ verb to be กับ verb ช่อง3แปลว่าเป็นประธานน่ะถูกกระทำค่ะถูกกระทำนะคะประธานถูกกระทำและถูกกระทำโดยใครมักจะมีคำว่า by ค่ะ by จุดๆๆอันนี้คือถูกกระทำโดยคำว่า by ในที่นี้นะคะก็คือคำว่าโดยนั่นเองค่ะก็คือถูกกระทำโดยใครอ่านอย่างยังไม่เข้าใจดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้ค่ะพี่จะเปลี่ยนจาก passive จาก active voice ให้กลายเป็น passive the teacher punish that boy ค่ะอันนี้แปลว่าคุณครูลงโทษเด็กผู้ชายคนนั้นอันนี้เป็น active voice ถูกปะพี่จะเปลี่ยนให้เป็น passive ค่ะเปลี่ยนได้ว่ายังไงคะประธานต้องถูกกระทำค่ะก็ย้ายอันที่เป็นกรรมขึ้นมาเป็นประธานก็กลายเป็น that boy tense เป็น past ถูกปะ past ใช้อะไรคะ was were ค่ะ that boy was punished by the teacher เห็น object ของประโยคที่เป็น active ปะพอน้องกลายมาเป็น passive น้องเอา object ขึ้นมาเป็นประธานแทนค่ะจากนั้นใช้ verb to be แปลตาม tense tense อันนี้เป็น past ใช้ was ค่ะ punished ในที่นี้คือเป็น verb 3อันนี้เป็น verb 2เห็นปะ by the teacher คือโดยใครค่ะทันไหมคะประโยคที่มันเป็น active voice มันแค่ the teacher punished that boyแล้ว punish ในที่นี้เป็น verb 2แปลว่าคุณครูลงโทษเด็กผู้ชายคนนั้นซึ่งการลงโทษนั้นเสร็จไปแล้วถูกปะก็ใช้เป็น verb 2ธรรมดาเป็น past แต่พอเรามาทำเป็น passive voice ค่ะก็เอา object อะขึ้น object ในประโยค active ขึ้นมากลายเป็น subject ในประโยค passive ทันปะเพราะคำว่า passive voice ประธานต้องเป็นคนถูกกระทำน้องก็เอากรรมขึ้นต้นค่ะก็กลายเป็น that boy was punished by the teacherใช้ was เพราะว่ามันเป็น past สุภาพมันต้องเป็น verb to be verb ช่อง3ค่ะก็ใช้เป็น past ก็คือใช้ was จากนั้นก็ตามด้วย verb 3 punish เหมือนเดิมค่ะ ed แล้วถูกลงโทษถูกลงโทษโดยใครก็โดยคุณครูทันไหมคะก็ใส่เป็นคำว่า by เข้าไป เข้าใจเปล่าลองให้ทำอีกสักประโยคดีไหมคะพี่เอาออกได้ป่ะเสร็จป่ะเอาออกเอาออกได้ไหมอ่ะเสร็จไหมคะ เสร็จป่ะคะพี่ขออนุญาตดึงออกนะคะเดี๋ยวพี่จะลองให้น้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา active voice passive voice อีกสัก2ประโยคแล้วผ่านโอเคไหมA dog is hit by a car. สุนัขถูกชนโดยรถค่ะ Hit ในที่นี้ verb 1, verb 2, verb 3เป็นตัวเดียวกันนะคะคำว่า hit นะคะ hit ค่ะ verb 1, verb 2, verb 3เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ verb to be บวก verb ช่องในที่นี้ hit ในที่นี้คือ verb ช่องอะไรคะช่อง3ค่ะverb to be verb ช่อง3เป็น passive voice นะอันนี้ก็คือ the a dog is hit by a car พี่ต้องการแปลงให้จาก passive แปลงให้เป็น active
กลับประโยคเลยว่าไงคะถ้าเป็น passive subject ต้องถูกกระทำพอเป็น active subject ของ passive ก็ต้องกลับมาเป็น object ของ active ถูกปะทันปะน้องมองพี่พูดงงมีตาอะไรไม่รู้ทิบทีบทันปะคะประธานของ passive ต้องเป็นคนที่ถูกกระทำค่ะก็คือประธานของ passive อ่ะมันจะต้องเป็นกรรมใน active ทันปะเพราะฉะนั้นน้องก็ย้าย adopt ตรงเนี้ยกลับไปเป็นกรรมใน activeทำโดยรถยนต์ถูกไหมคะถูกชนโดยรถยนต์รถยนต์เป็นคนแสดงอาการทำอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอคทีฟประธานต้องเป็นคนทำเองก็คือรถยนต์ต้องเป็นคนกระทำการก็เอารถยนต์ขึ้นมาเป็นประธานค่ะก็กลายเป็นอาคาร hits a dog Kenny ทันปะแล้วจบ hits เติม s เพราะเป็น present ค่ะทันไหมคือน้องสลับตำแหน่งกันแค่นี้เองอะน้องไม่มีอะไรเลยค่ะ active passive เนี่ยน้องแค่สลับตำแหน่งกันอะเห็นปะมันจะไขว้กันพอดีอะคืออันที่เป็นประธานในสมมติประธานใน active ก็จะกลายเป็นกรรมใน passive ประธานใน passive ก็กลายเป็นกรรมใน active อย่างเงี้ยน้องแค่สลับไขว้ตำแหน่งกันแค่นั้นเองค่ะแล้วหลังคำว่า by น้องก็เอาขึ้นมาเป็นประธานแล้วน้องก็เปลี่ยน verb ให้ไปตาม tense แค่นั้นแล้วจบเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะ active passive เนี่ยลองอีกข้อหนึ่งเพื่อความชัวร์ค่ะ He was employed แปลว่าจ้างถูกไหมคะ by that company passive กลับมาเป็น active ไหมพี่หน่อยค่ะจำได้ปะประธานกับกรรมของ passive กับ active ต้องไขว้กันพอดีค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาเป็น active ก็จะกลายเป็นอะไรคะ that company him ถูกป่ะ employ ค่ะเป็น was แสดงว่าเป็น past ถูกไหมคะน้องก็กลับมากลายเป็นแค่ employed ในที่นี้เป็น verb 2ถูกป่ะก็คือ that company employed him ทันไหมคะตอนนี้น้องยังไม่ค่อยคล่องเพราะฉันกลับไปกลับมามาเลยยังไม่แบบเร็วน้องก็ไอ้นี่นิดนึงนะกลับบ้านไปลองฝึกนะคะน้องลองตั้งประโยคเองก็ได้ลองตั้ง active ขึ้นมาเล่นประโยคเนื้อแล้วน้องก็ลองปรับให้กลายเป็น passive น้องเจอ passive น้องก็ลองปรับให้กลายเป็น active อย่างเงี้ยต้องปรับไปปรับมาค่ะเดี๋ยวมันก็คล่องจริงจังโอเคค่ะต่อมาสับตัวต่อมาค่ะIndustry แปลว่าอะไรคะอุตสาหกรรมค่ะ Industries IES ก็คืออุตสาหกรรมหลายประเภทค่ะถ้าน้องใช้แค่ TRY คืออุตสาหกรรมประเภทเดียวโอเคต่อมา Construction ค่ะแปลว่าการก่อสร้าง Construction แปลว่าการก่อสร้างค่ะต่อมาcompany แปลว่าอะไรคะบริษัทค่ะเหมือนเดิมนะคะ IES ก็คือมีหลายบริษัทถ้าเป็น NY เฉยๆก็คือมีบริษัทเดียว invest แปลว่าอะไรคะลงทุนค่ะ invest เป็น verb แปลว่าลงทุนการลงทุนเราใช้คำว่า investment ค่ะเป็นคำนามแปลว่าการลงทุนถ้าพี่บอกว่านักลงทุนพูดว่าอะไรคะinvestor ค่ะindustries ค่ะแปลว่าอุตสาหกรรม construction แปลว่าการก่อสร้าง company ค่ะแปลว่าบริษัทและคำว่า invest เป็น verb แปลว่าลงทุนค่ะ investment เป็นคำนามแปลว่าการลงทุนและสุดท้ายคำว่า investor ค่ะ OIER บอกให้รู้ว่าเป็นคนถูกป่ะก็คือนักลงทุนนั่นเองค่ะเสร็จไหม industry อุตสาหกรรมค่ะ construction การก่อสร้าง company บริษัท invest เป็น verb แปลว่าลงทุนค่ะ investor ลงท้าย oer บอกให้ดูว่าเป็นคน investor ก็คือนักลงทุนค่ะและ investment แปลว่าการลงทุนนั่นเองทันไหมคะทันปะ
หันหาเอาออกนะคำต่อไปค่ะไม่มีแล้วไม่มีสับในโจทย์แล้วลงมาใน choice เลยค่ะข้อ A คำว่า risk ค่ะ risk แปลว่าอะไรคะ risk ค่ะเป็นคำนามแปลว่าความเสี่ยงต่อมาค่ะ profit แปลว่ากำไร profit นะคะแปลว่ากำไรค่ะก็คือเอารายได้ revenue ถูกป่ะก็คือรายได้ลบกับต้นทุนค่ะรายได้ลบต้นทุนก็คือ revenue ลบ cost ก็กลายเป็น profit ก็คือกำไรค่ะ efficiency แปลว่าอะไรคะความมีประสิทธิภาพค่ะ efficiency ค่ะแปลว่าความมีประสิทธิภาพ efficient ค่ะเป็น adjective แปลว่าที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าพี่พูดว่า effective แปลว่าอะไรคะที่มีประสิทธิผลค่ะมันมีประสิทธิภาพกับประสิทธิผลเนี่ยefficient คือมีประสิทธิภาพ effective คือประสิทธิผลน้องแยกได้ป่ะคะน้องบอกพี่แล้ว2ตัวนี้ต่างกันยังไงประสิทธิภาพแปลว่าน้องใช้ทรัพยากรน้อยเพื่อให้บรรลุงานงานนึงอย่างนั้นเรียกว่าน้องทำอย่างมีประสิทธิภาพแต่ประสิทธิผลคือสนใจแค่ผลลัพธ์ว่าน้องได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการคือมีประสิทธิผลเช่นพี่ให้น้องทำงานสมมติพี่ให้น้องพิมพ์งานชิ้นนึงระหว่างใน A กับใน B ใน A อ่ะพิมพ์งานชิ้นเนี้ยใช้เวลาแค่10นาทีก็ทำเสร็จแล้วใน B พิมพ์งานชิ้นเนี้ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะถามว่าใครทำงานมีประสิทธิภาพคะใน A ถูกป่ะเพราะถือว่าใช้ทรัพยากรเวลาน้อยกว่าใน B ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นใน A เขาเรียกว่า efficient ก็คือมีประสิทธิภาพเพราะใช้ทรัพยากรน้อยในการทำให้งานเสร็จแต่งานของทั้งคู่ทั้ง A ทั้ง B ตอนจบแล้วเสร็จเหมือนกันป่ะคะเสร็จเหมือนกันเขาเรียกว่าทำงานมีประสิทธิผลประสิทธิผลคือต้องดูแค่ผลลัพธ์อะถ้างานเสร็จเขาเรียกว่ามีประสิทธิผลแต่ระหว่างทางไม่สนใจแต่ถ้าประสิทธิภาพน้องสนใจแค่ตรงระหว่างทางว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าใช้ทรัพยากรน้อยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าถึงเรียกว่ามีประสิทธิภาพทันที่พี่พูดปะให้เขียนไหมเดี๋ยวเอาหน้านี้ให้เสร็จหรือไม่ลองอีกตัวอย่างนึงก็ได้ค่ะสมมติพี่แค่แบบใช้น้องให้เดินไปซื้อของอย่างเงี้ยน้องคนนึงแบบเดินไปเร็วมากไปใช้ทางลัดเดินไปซื้อของเลยใน A ใช้ทางลัดเดินไปซื้อของ5นาทีกลับมาใน B เดินไปทางตรงแล้วอ้อมโลกค่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกลับมาอย่างเงี้ยใน A คือมีประสิทธิภาพถูกป่ะเพราะทำงานได้เร็วกว่าใช้ทรัพยากรได้น้อยกว่าแต่ทั้งคู่ตอนจบได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็คือมีประสิทธิผลทันป่ะอย่างนั้นนะคะคือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทันป่ะทันนะคะประสิทธิภาพก็คือดูทรัพยากรอะก็คือใช้ทรัพยากรน้อยใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ากว่าใช้เวลาน้อยกว่าแต่ถ้าประสิทธิผลคือดูแค่ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการหรือเปล่าถ้าได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการนี่คือมีประสิทธิผลแล้วทันไหมประสิทธิภาพคือดูทรัพยากรดูเวลาใช้น้อยกว่าคือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคือดูแค่ผลลัพธ์ถ้าได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการก็คือมีประสิทธิผลเพี้ยวออกนะคะนะโอเคต่อมาคำว่า competition แปลว่าอะไรคะการแข่งขันค่ะอันนี้ compete ก็เป็น verb แปลว่าแข่งขันcompetence แปลว่าอะไรคะโอเคดูแค่ประโยคหลังค่ะอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการก่อสร้างซึ่งบริษัทของไทยค่ะมี competence ที่ค่อนข้างสูงสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในซาอุดิอาระเบียได้ในอนาคตบริษัทไทยมีอะไรด้านการก่อสร้างสูงคะอันนี้น้องลองดูนะความหมายในประโยคการที่เขาบอกว่าธุรกิจบางอย่างเช่นการก่อสร้างเนี่ยที่ไทยมีอันเนี้ยสูงสามารถเข้าไปลงทุนในซาอุดิอาระเบียได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นความหมายตัวนี้มันควรเป็นบวกปะ
ตรง competence อ่ะความหมายควรเป็นบวกทันป่ะคะใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าอะไรธุรกิจแบบนี้ที่เราอ่ะมีอย่างเงี้ยสูงสามารถที่จะไปลงทุนได้ถ้ามันสามารถลงทุนได้แปลว่าความหมายตรงนี้ของเรามันต้องดีถูกป่ะ e-competence อันเนี้ยมันต้องเป็นความหมายในแง่บวกแน่นอนค่ะคำว่า risk ค่ะแปลว่าความเสี่ยงบวกหรือลบลบเพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เลยถูกป่ะ efficiency ค่ะความมีประสิทธิภาพเป็นบวกค่ะกำไรค่ะบวกอยู่แล้ว competition การแข่งขันแล้วแต่อารมณ์ถูกป่ะในยะดูค่อนข้างเป็นลบนะ competition ถูกป่ะคะการแข่งขันการที่แบบมันเป็นธุรกิจแล้วมีการแข่งขันสูงความหมายจะค่อนข้างไปในทางเป็นลบเพราะฉะนั้นตัดข้อดีดอกค่ะเหลือข้อ B ข้อ C ค่ะน้องคิดว่าการก่อสร้างไทยมีกำไรสูงหรือการก่อสร้างไทยมีประสิทธิภาพสูงค่ะถ้ามันมีกำไรสูงอยู่แล้วน้องจำเป็นจะต้องไปลงทุนที่อื่นอีกป่ะไม่จำเป็นป่ะเดี๋ยวนะน้องลองดูประโยคข้างบนด้วยนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นจะให้โอกาสผู้ใช้แรงงานนั่นคือพวกกรรมกรของไทยให้ได้รับโอกาสที่มากขึ้นในการถูกว่าจ้างในประเทศนั้นเขากำลังพูดถึงการถูกว่าจ้างกรรมกรของไทยแล้วบอกว่าอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการก่อสร้างซึ่งไทยมีคอมพิวเทนซี่ค่อนข้างสูงสามารถที่จะลงทุนในซาอุดิอาระเบียได้ในอนาคตควรเป็นเรื่องกำไรหรือเรื่องประสิทธิภาพของการก่อสร้างของไทยค่ะประสิทธิภาพป่ะตอบข้อ4แค่ค่ะไม่น่าจะเป็นกำไรเพราะข้างบนเขาพูดถึงการเปิดโอกาสให้กรรมกรไทยอ่ะถูกว่าจ้างได้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่ากรรมกรไทยต้องมีความสามารถพอที่ซาอุดิอาระเบียอยากมาว่าจ้างถูกป่ะก็เลยแปลว่าธุรกิจของไทยอ่ะน่าจะมีประสิทธิมีเนี่ยความสามารถมีประสิทธิภาพสูงในด้านของการก่อสร้างไม่น่าจะพูดถึงเรื่องกำไรคือน้องถ้าเขาพูดถึงเรื่อง profit กำไรอ่ะข้างบนต้องมีอะไรพูดสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาไม่ได้พูดเลยอ่ะเขาพูดแค่เรื่องแรงงานไทยซึ่งจะถูกไปว่าจ้างโดยประเทศอื่นแสดงว่าแรงงานไทยต้องมีความสามารถก็คือบริษัทไทยต้องมีความสามารถด้านการก่อสร้างทันปะความหมายมันจะไปในทางแบบความสามารถมากกว่าจะเป็นกำไรทำไมคือถ้าพูดเกี่ยวกับพวกกำไรพวกอะไรพวกนี้มันน่าจะมีพูดเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแต่นี่อ่านจนจบทั้งข้อไม่มีอะไรกับเงินเลยน้องก็น่าจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นเรื่อง efficiency มากกว่า competence แปลว่าแบบความรู้ความสามารถอย่างนั้นนะคะก็คือไทยมีความสามารถสูงด้านของการก่อสร้างนั่นเองทันไหมเอ่ยทันปะคะถ้าทันพี่จะขออนุญาตไปต่อที่ข้อที่56เลยนะโอเคปะให้อย่างนั้นไปต่อกันเลยค่ะที่ข้อที่56ข้อที่55ตอบข้อ4แคนนะคะโอเคต่อข้อ56ค่ะ